สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหาทำวันนี้นะถ้าใครมีปัญหากับเรื่องแสงหรือเรื่องสีเนี่ยต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสกรีนของเราให้เป็นสีขาวดำแล้วสร้างบ้านแล้วดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรก็คือสร้างบ้านในแบบว่าสีขาวดำนั่นเองค่ะถ้าคุณผู้ชมคิดไม่ออกว่าสีขาวดำนั้นมันเปิดยังไงคุณผู้ชมนะคะไปกดเซิร์ชในตัววินโดว์ของคุณผู้ชมอะแล้วก็พิมพ์ไปเลยค่ะ color filters มันก็จะขึ้นมาหน้านี้ให้เราใช่ปะทีนี้พอเราเปิดออนปึ๊บสกรีนของเราก็จะเป็นขาวดำแบบนี้เลยแล้วพอเราเปิดกลับมาก็จะกลับมาสู่ความเป็นจริงคืออยากทำมานานมากๆแล้วคุณผู้ชมขอเล่นหน่อยเถอะนะไม่ไหวแล้วอ่ะปาเราไปลุยกันเลยไหมเปิดเป็นข่าวดำนะบ้านนาววึมฉันทำอะไรอยู่เนี่ย คุณผู้ชมคะดูแบบว่าสีขาวดำกันไปนะคะโอเคไหมคะแล้วประเด็นคือมันจะอัดออกมาแล้วมันเป็นขาวดำปะมันก็ควรจะเป็นขาวดำปะเพราะว่าหน้าจอที่เราเห็นเป็นขาวดำไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นบ้านที่เราจะสร้างวันนี้เราคิดว่าจะทำเป็นบ้านง่ายๆเนาะก็เป็น L shape ไปก็แล้วกันเป็นแบบนี้แล้วก็เลื่อนออกมาเป็นแบบนี้ก็สร้างไปเรื่อยๆนะคะสร้างแบบว่าชิลๆไปแค่อยากจะดูว่าสีที่ออกมามันจะเป็นอย่างไรบ้าน L shape เพราะว่าเราอะถนัดทำอะไรแบบนี้มากเพราะว่าโซนเนี้ยเราจะได้มีห้องนอน1ห้องใช่ป่ะเราก็มีห้องน้ำเห็นป่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ห้องนอนอีก1ห้องตรงนี้ไปเลยสิคะเป็นบ้านที่มีห้องนอน2ห้องนะแล้วก็โซนเนี้ยก็จะเป็นโซน living room ทั้งหมดเลยมาเรามาทำด้านหน้าบ้านกันก่อนดีกว่านะคะแล้วทีนี้เนี่ยหลังคามันจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรตอนสร้างอันเนี้ยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวตอนใส่สีอะรู้กันว่าจะเป็นยังไงทีนี้หลังคาตรงนี้เราก็เอาลงมาสัก2ระดับแบบนี้เนาะเพราะว่าบ้านเราก็เตี้ยๆอยู่แบบว่าริมเลเสร็จปุ๊บเราก็จะก๊อปหลังคาของมันเองนะคะแล้วก็เอามาไว้ด้านนี้แล้วก็หดลงแบบนี้หลังจากนั้นก็ดันตัวมันเข้ามาแบบนี้ที่ดันมาให้ถึงตรงเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะทำการก๊อปปี้ตัวมันเองแบบนี้เสร็จปุ๊บลากเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดชิฟต์ค้างไว้นะคะหดอีฟมันเข้ามาแบบนี้เลยถ้ามันยังไม่เท่ากันก็ดันเข้าไปหน่อยแล้วก็กดชิฟต์อีกทีนึงนี่จัดการกับอีฟนะคะบนหลังคาก็จะได้แบบนี้แต่ทีนี้คุณผู้ชมว่าคุณมีลองเล่นกับหลังคาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบว่าติดกับบ้านแบบนี้ไปเลยป่ะลองดูไม่ค่อยได้ทำนะคุณผู้ชมอ่ะหยดหดสรุปคือหดทุกอย่างเลยค่ะแบบนี้แบบนี้ไปเลยสิคะแล้วข้างหน้านี่เราทำเป็นแบบว่าสไตล์นอร์ดิกป่ะเพราะว่ามีคุณผู้ชมขอเหมือนกันนะซึ่งสไตล์นอร์ดิกเนี่ยคุณมีก็มีเขียนไว้นะว่าอยากทำอ่ะคุณผู้ชมอยากทำจริงๆแล้วเราก็นอร์ดิกมันจะเป็นหลังคาที่ออกมาแบบนี้ใช่ป่ะคุณผู้ชมแนวนี้เอ้ยลองดูนะไม่เคยได้ดำเหมือนกันน่ะแล้วเราจะมานอร์ดิกกับบ้านที่เราเลือกสีมันไม่ได้เนี่ยนะโอ้อีจีมีเป็นอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเอาเถอะเราจะทำบ้านที่ติดดินดีไหมหรือว่าจะยกขึ้นมาหน่อยดีคุณมีว่าติดดินไปก็แล้วกันเพราะว่าไหนๆมันก็อยู่ที่สีอยู่แล้วประตูที่เราจะใช้เนี่ยนะคะเราอยากจะใช้ประตูบานเลื่อนของ Eco Lifestyle ถึงเราจะใช้บ่อยก็จริงนะคุณผู้ชมแต่ก็บอกเลยว่าจำสวอชสีไม่ได้เอ้ยแล้วทำไมพอมาจับตรงนี้เห็นปะมันมีความเป็นแบบว่าสีน้ำตาลอยู่อะเอ้ยอย่างนี้เราเลือกได้ปะถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีนี้เอ้ยเฮ้ยทำไมมันเห็นเป็นสีอะเห็นตัวเคอร์เซอร์ป่ะอุ้ยแล้วถ้าอันอื่นอะอุ้ยอันอื่นก็เห็นหนอเนี่ยเฮ้ยแล้วทำไมคนอื่นเขาเล่นกันได้วะเขาไม่เห็นวะทำไมเราเห็นวะอย่างนี้เราก็เลือกเราก็ดูได้ดิว่าเราเอาสีอะไร แล้วทำไมเราจะไม่รับ opportunity นี้นะคะเราก็รับมันไว้สิคะซึ่งเราก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่าเรามันนั้นช่างตาดัวเหลือเกินเสร็จปั๊บเสร็จปุ๊บโซนด้านเนี้ยเราจะเป็นห้องครัวใหญ่บ้านเราก็อาจจะเอาอันไหนมันเป็นสีคะเอ้าแล้วอันนี้มันไม่มีขึ้นมาแล้วอะไอ้ก่อนว่าจะโกงซะหน่อยแล้วจะเล่นทำไมเอ้ยอันไหนมันสีขาววะคุณผู้ชมอันนี้ปะอันนี้มันดูขาวสุดอะอยากได้หน้าต่างขาวๆอะไว้อย่างเงี้ยแบบนี้เลยส่วนทางด้านนี้นะคะก็เป็นห้องนอนใช่ปะซึ่งหน้าต่างก็เอาไว้ด้านนี้2อันก็แล้วกันแล้วก็สไตล์นอร์ดิกเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเสาที่ยืดขึ้นไปสูงๆใช่ปะคิดว่าเราเอาคอลัมน์มาทำน่าจะโอเคนะแล้วก็ยืดเอ้ายืดไม่ได้เพราะว่าติดหลังคาคอลัมน์จำไม่ได้หรอแล้วอะไรทำได้บ้างอะหรือถ้าเราใช้อีโคแล้วมันจะง่ายกว่าเราว่าสีขาวอะน่าจะต้องเป็นสีอันนี้แหละเราว่าน่าจะต้องเป็นอันนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าที่เราคิดนั้นอ่ะมันจะถูกหรือมันจะผิดนะคะเดี๋ยวเราเลือกก่อนนี่มุมข้างบนสุดขวาสุดแล้วเราก็กดชิฟต์ไปเสร็จปุ๊บเราก็กด Ctrl 9นี่ให้มันค่อยๆขึ้นมาไต่ระดับไปใช่แล้วก็เอามาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็กด Ctrl 9นี่ค่อยๆให้มันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอ้าวแล้วเหลือตรงนี้ทำไงอ่ะคนที่เขาเหลือตรงนี้แล้วเขาทำกันยังไงอะคะเขาต่อขึ้นไปกันยังไงอะคะ
หรือเราอาจจะต้องยอมแพ้เราจะยอมแพ้มันหรอเราไม่อยากยอมแพ้มันเลยอ่ะคุณผู้ชมสรุปคือนอร์ดิกต้องรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเราตีอะไรอย่างนั้นอ่ะเราทำไม่เป็นอ่ะเราแบบว่าให้มันขึ้นไปทีละอันมันไม่ขึ้นนะมันแบบทะลุหลังคาขึ้นไปอ่ะทำเป็นบ้านแบบว่าธรรมดาไปก่อนแค่มีลูกเล่นนิดหน่อยห้องนอนแบบว่าแกลนแกลนไปเลยเราอยากจะใช้พีซกระจกอันนี้นะคะอันนี้มันน่าจะเป็นสีขาวปะเราเอามาวางไว้บนนี้ไงใช่ไหมใช่ไหมกับไก่ก่อนว่าคุณมิมิเล่นอยู่คนเดียวเลยเอ้ยทำไมมันจะต้องเลื่อนเข้าไปด้วยอ่ะก็แค่อยากจะวางค่ะโอ้ยเป็นอะไรแค่อยากจะวางข้างๆกันแบบนี้เองแค่อยากจะให้มีกระจกแบบว่าทางด้านหน้าบ้านนิดหน่อยก็เท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรานะคะทำทางด้านนอกบ้านให้เสร็จก่อนดีกว่าก็คือเรามาเล่นกับเทเรนโดยการที่ใส่เป็นแบบว่าพื้นหินกรวดอันไหนที่เราใช้บ่อยวะอันนี้หรือเปล่านะอยู่ดีๆก็จำไม่ได้น่าจะใช่นะแล้วก็ปรับให้มันขยายใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้มาแบบนี้เดินเข้าบ้านแบบนี้นะแล้วก็จะหาต้นไม้นะคะเอามาประดับแถวนี้ไว้ดูไม่ออกเลยอ่ะว่าต้นไม้อะไรมันสีอะไรอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะอยากหาต้นนั้นอ่ะต้นที่มันเป็นชื่อต้นโอกป่ะหรือต้นอะไรวะที่มันดูแบบว่าใหญ่กำลังดีอุ๊ยแต่ต้นนี้ดูแบบว่ากำลังดีเลยนะดูขนาดกำลังดีสรุปคือเราเลือกจากขนาดแล้วนะคะเราไม่ได้เลือกจากอะไรเลยเราให้ขนาดมาเป็นตัวตัดสินนะแล้วก็ตรงนี้อยากมีเอ้ยต้นนี้อยู่แถวนี้น่าจะน่ารักเลยนะไม่ทิ่มเข้าบ้านสิออกมาไม่ทิ่มเข้าบ้านอยู่อย่างนี้แหละจัดส่วนเป็นหย่อมๆนะคะหลังบ้านเราไม่ทำนะเราทำแค่หน้าบ้านก็พอนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเสร็จสิ้นแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีตัวพุ่มอันนี้นะคะนิดๆหน่อยๆมีหญ้าที่แซมขึ้นมาเป็นหย่อมๆแบบนี้หย่อมจริงๆเนี่ยจัดส่วนแบบหย่อมๆคุณผู้ชมแต่ที่ขาดไม่ได้อะทำให้ทุกอย่างมันธรรมชาติสัมพันธ์อะเหมือนชีวิตสัมพันธ์ นั่นแหละเราก็จะต้องใส่หินเข้าไปด้วยใช่ปะใส่หินเข้าไปนอกบ้านต้องมีอะไรอีกนอกบ้านจะต้องมีถังขยะแล้วก็ตู้ไปรษณีย์นะคะตู้ไปรษณีย์ก็คิดว่าใช้เป็นตู้ตัวนี้ก็แล้วกันเนาะส่วนถังขยะก็เอาแบบว่าธรรมดาไปเป็นตัวนี้แล้วเสร็จปุ๊บให้เข้ามาทิ้งขยะใต้ต้นไม้ทางด้านนี้ก็แล้วกันส่วนสีของบ้านเนี่ยอยากใจนะอยากจะได้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็หลังคาสีเทานะคะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าหลังคาที่เราอยากจะได้นั้นน่ะมันจะได้หรือเปล่าหลังคาเราอยากได้หลังคาสีเทานะคะคุณผู้ชมซึ่งทุกอันตรงนี้สีเทาหมดเลยเพราะฉะนั้นเลือกมั่วๆซั่วๆถั่วๆไปเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสีเทาให้เราขอบหลังคานะคะมั่นใจมากว่าเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเลือกแล้วใส่เลยเรามาถึงวอลเปเปอร์กันแล้วนะคะซึ่งวอลเปเปอร์เนี่ยก็อยากจะใช้เป็นแบบว่าสีขาวแบบเรียบไปเลยตัวนี้อันแรกมันน่าจะสีขาวเพราะจำไม่ได้ว่าคุณผู้ชมน่าจะใช่แหละเราก็ทำการติดไฟด้านนอกบ้านนะคะซึ่งไม่รู้เลยว่าไม่รู้จริงๆนะเนี่ยหยิบสีอะไรมาไม่รู้เลยอะว่ามันคือสีกองอะไรหน้าบ้านใส่เป็นโต๊ะให้เขาหน่อยดีไหมอุ้ยทุกอันดูแบบว่าคุมโทนมากเลยสีขาวดำเอามีโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านหน่อยเพราะว่าหลังบ้านไม่มีแล้วทุกอันก็คือสีขาวดำหมดเลยน่าจะแบบว่าทำออกมาได้ดีอยู่ปาเพราะว่าทุกอันมันคือขาวดำเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ยังขาวดำเลยคุณผู้ชมแล้วเป็นเก้าอี้ที่คุณมีชอบใช้มากอะบ้านหลังเล็กๆอยู่กันแค่นี้ก็พอนะเอาโต๊ะมาวางไว้แบบนี้ก็พอแล้วติดไฟในส่วนไว้เพื่อปวงป้าจ๋าติดไปเถอะนะให้บ้านไม่มืดไม่รู้เลยสีอะไรมาใส่พื้น พื้นคือพื้นอันไหนดีอันนี้แล้วกันคุณผู้ชมแล้วเราก็เริ่มมั่วๆสักสีหนึ่งนะคะอาจเป็นสีเทาอันนี้ก็แล้วกันแล้วก็ใส่ลงไปแล้วนะคะไม่รู้เลยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรห้องครัวนะคะเราจะใช้ตู้เย็นตัวนี้ไม่อันไหนขาวอันนั้นมันก็ต้องดำอ่ะคือคิดว่าสวอชแรกมันอ่ะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะน่าจะเป็นสวอชสีดำนะคะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งไม่รู้เลยอ่ะว่าจำผิดหรือเปล่าแล้วคิดว่ายังไงดีวะเนี่ย for plans อาจจะเป็นโซนนี้เป็นที่ทำครัวมีบาร์ใช่ป่ะแล้วก็ตรงนี้เป็น dining แล้วตรงนี้ก็เป็น living โอเคทำต่อกันค่ะเคาน์เตอร์เนี่ยเราใช้อันที่มันเซฟโซนว่ามันจะสวยดีป่ะก็คือ dream home decorator ซึ่งสีไหนเป็นสีไหนวะเนี่ยอีจิมิไม่เคยจำเลยอ่ะเอาอันนี้แล้วกันน่าจะขาวป่ะไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันดูแบบว่าสีเท่ากันหมดเลยน่าจะเป็นสีขาวเนาะน่าจะนะไม่รู้เลยอ่ะแล้วก็มีพีซเข้ามุมตรงนี้อันนึงเคาน์เตอร์ก็ต้องมาน่าจะเลือกอันขาวๆอันนี้แหละเมื่อกี้มีเคาน์เตอร์ตรงนี้ครัวใหญ่ๆได้นะก็คือทำเป็นแบบเนี้ยคุณผู้ชมแล้วก็เขยขยับมาอีกด้านหนึ่งใช่ปะคะแล้วก็เอาโปะเข้าไปแบบนี้เลยใช่เพราะว่าบ้านเรามีเนื้อที่พอสมควรซิงล้างมือเราก็จะใช้เป็นสวอชแรกเนาะแล้วก็ส่วนเตาเนี่ยก็จะใช้เตาสวอช
สวอชแรกของ Dream Home Decorator เหมือนกันนะคะทีนี้ตัวฮูดที่ห้อยลงมาเราก็ควรจะต้องเป็นฮูดตัวนี้มือไล่อ่ะตัวนี้ไปก็แล้วกันแต่ทีนี้มันเปลี่ยนสีได้ปะสีนี้น่าจะดำปะเพราะว่ามันดูดำอ่ะเอ๊ะหรือมันหลอกเราอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วก็เก้าอี้บาร์เราก็จะเลือกเป็นเก้าอี้อันนี้ละกันขาวๆมันจะขาวปะหรือว่าเราเพลย์เซฟขึ้นมานิดนึงให้มันดูแบบว่า ให้มันดูแบบว่าสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ใส่เชลฟ์นะคะคิดว่าจะต้องเลือกเป็นแบบว่าสีเดียวกันนะคุณผู้ชมมันถึงจะได้แบบว่าคือกันอยู่ตรงนั้นเราก็อาจจะใส่เป็น2อันแบบนี้แล้วก็มีตู้แบบนี้สัก1อันตู้นี้อาจจะต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มันไม่สวยไงมันก็เลยต้องใช้เป็นตู้นี้2อันแบบนี้น่าจะโอเคกว่าน่าจะดูชัดเลยโอเคกว่านะคะทีนี้ห้องครัวเราจะต้องมีเครื่องชงกาแฟด้วยซินะเครื่องชงกาแฟที่สวยๆอันนี้ซึ่งสีดำน่าจะเป็นสวอชสุดท้ายนะถ้าจำไม่ผิดแต่คิดว่าอาจจะจำผิดอะเพราะว่าไม่มั่นใจอะไรเลยถังขยะเอาอันนี้สีเงินคุณผู้ชมอันนี้จำได้เป็นสีเงิน แล้วตรงเนี้ยจะเป็นโซนโต๊ะกินข้าวแล้วใช่ไหมคะโต๊ะกินข้าวนี่ใช้เป็นแบบว่าท็อปกระจกใช่เพลย์เซฟที่สุดในใจขยะช่วยย้ายมาฝั่งนี้ทีเพราะว่าฝั่งนี้โล่งมากโต๊ะกินข้าวที่เป็นกระจกมันก็จะเพลย์เซฟไปได้แล้วกึ่มหนึ่งทีนี้เราต้องเลือกเก้าอี้กินข้าวให้มันสวยไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอย่างเช่นว่าเก้าอี้ตัวนี้เราก็อาจจะต้องเลือกสีหน่อยเป็นสีไหนดีอะอันนี้ดูขาเข้มๆไม่รู้ว่าสีอะไรนะคะแต่เราก็ติดเข้าไปแล้วบนโต๊ะกินข้าวเราก็ควรจะมีดอกไม้มาตั้งโต๊ะไว้นะมันจะมีดอกไม้อันนึงอ่ะที่สวยๆนี่ๆๆอันเนี้ยสวยๆแน่นอนคุณผู้ชมใส่ไปเลยนะคะตกแต่งห้องครัวนะคะด้วยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเฮิร์บใช่ป่ะอันนี้น่าจะมาจากแพ็คอะไรเอ่ย Realm of Magic นะคะอันนี้มีคุณผู้ชมเคยถามมาอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยไอตัวเฮิร์บพวกนี้มันมาจากไหนมันมีหลายแพ็คนะคุณผู้ชมแต่คุณมิจำไม่ได้ก็เท่านั้นเองเนี่ยของลอนดรีก็มีนะคะของลอนดรีก็จะมีเหมือนแบบว่าเป็นไม้ยึดไว้กับข้างฝาแล้วก็ติดเป็นทิชชู่แบบนี้ไหมเป็นบ้านแบบสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ทิชชู่แบบว่าดึงพรึดออกมาอย่างนั้นไปโซนชงกาแฟก็อาจจะมีทิชชู่แล้วก็มีผลไม้วางหน่อยวางให้มันแบบว่าพอเปิดสีออกมาเราจะได้ไม่แบบว่าตกใจมากว่าอุ๊ยเราทำเก่งขนาดนี้เลยเหรอฉันนี่ทำบ้านที่มองไม่เห็นสียังทำสวยขนาดนี้อีกเหรอนี่งานอวยตัวเองนะคะแต่ทุกอย่างจะต้องออกมาก่อนเลยให้คุณชีหมี่มีได้จัดสรรพื้นที่ตรงนี้ดีๆก่อนเลยนี่แล้วก็มีตัว เริ่มพูดเพี้ยนไปทุกวันแล้วก็มีตัวทิชชู่นะคะแล้วก็มีกระถางผลไม้อยู่ตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วลองเอาเข้าไปดูว่ามันพอดีไหมซึ่งพอดีใช่แล้วก็แฮปปี้มาก living space เราอยากจะใช้คาบิเนตตัวเนี้ยซึ่งไม่รู้เลยมันสีอะไรบ้างอ่ะอยากใช้สีขาวๆอันนี้มันน่าจะขาวอันเดียวกับในครัวปะน่าจะใช่นะคุณผู้ชมแล้วก็เอามาเป็นตู้ทีวีที่เราต่อขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ในพีซด้านบนพีซด้านบนไม่ต้องมีแล้วกันเป็นตู้ทีวีบอกว่ามีแค่ข้างล่างก็พอนะเพราะว่ากลัวเป็นคนละสีแล้วเดี๋ยวมันตลกมากๆเลยอ่ะเราก็จะใส่ทีวีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นทีวีตัวนี้ละกันโซฟาเราว่าเราเพลย์เซฟดีกว่าเราเล่นของ Dream Home Decorator ไปทุกอันเลยนะคุณผู้ชมแล้วทีเนี้ยอันไหนมันสีไหนวันเนี้ยคุณมีอันนี้น่าจะขาวปะน่าจะขาวปะแล้วอันนี้น่าจะดำปะงั้นไหนๆบ้านเราเลือกขาวมาเยอะแล้วเราก็เล่นกับโซฟาสีขาวไปก็แล้วกันนะคะซึ่งตอนเนี้ยไม่รู้นะว่ามันสีขาวมืออะไรเลือกพีซที่แบบว่ามีที่นั่งเฉยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้เราว่าเราเปลี่ยนเป็นเดย์เบสดีกว่าแล้วก็เลือกเป็นเข้ามุมด้านนี้ไปนะคะทุกอย่างอาจจะต้องขยับออกมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเพื่อที่ให้มันยังเหลือพื้นที่อยู่แล้วก็โซฟาด้านเนี้ยเราก็ต้องใช้ตัวเดิมอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันสีเดิมไงอย่างน้อยมันอย่างน้อยเลยนะมันก็จะได้แบบว่าเป็นบ้านที่ยังเป็นบ้านเดียวกันอยู่ต่อเข้าไปแบบนี้เลยค่ะโต๊ะกลางบ้านนี่อันนี้น่าจะขาวจั๊วเลยเราเพลย์เซฟไงเรื่องของ Dream Home Decorator นะคะเราก็มาหาของตกแต่งโซน Living Space กันต้นไม้ละมาก่อนเลยอ่ะคุณผู้ชมอยากใส่สิ่งนี้ไปด้วยอ่ะเป็นลำโพงเนาะซึ่งคิดว่าสีมันน่าจะแบบว่าเพลย์เซฟทุกอันเลยนะจากการที่เราได้เคยรีวิวมันมาแล้วจำได้อยู่ว่าสีเนี่ยมันดูน่ารักกรุบกริบทุกอันเลยแล้วก็มี กระถางอันนี้นะคะเป็นกระถางอะไรก็ไม่รู้แต่คิดว่าเอามาตกแต่งก็น่าจะน่ารักดีกรุบกริบพอประมาณพอแบบนี้ใช่ต่อไปอ่ะพรมเนี่ยแหละที่จะเป็นทำให้ตัวทุกอย่างพังทลายหมดจนไม่เหลืออะไรเพราะเราไม่รู้เลยอะว่าสีอะไรเป็นสีอะไรแต่ที่เราแน่ๆเราอาจจะต้องใช้เป็นจากของ Dream Home Decorator มือไล่อะมันจะได้แบบว่าดูแบบว่าคือกันแต่ไซส์มันไม่ได้เนาะถ้าไซส์มันไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นของ Get Famous ก็สวยนะคะเพราะฉะนั้นเราเลือกลายก็แล้วกันลายนี้ก็ดูดีดูน่ารักแต่ไม่รู้ว่าสีที่
ที่ออกมานั้นน่ะจะเป็นสีอะไรอยากใส่โต๊ะข้างๆโซฟานะคะเป็นแบบว่ากลมๆไว้ตรงนี้กลุ่มนึงอุ๊ยเดี๋ยวสิมันเดินเข้าไปใช้การไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้เลยอ่ะคิดว่าได้แหละคุณผู้ชมคิดว่าได้ยังไงเดี๋ยวเราก็ไม่เพลย์เทสอยู่แล้วนะคะขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่าการเล่นอาทำอะไรเงี้ยไม่เพลย์เทสนะคะเอาสนุกอย่างเดียวเลยนะคะไฟที่เราจะใช้อ่ะเราอยากนี่ไฟตัวนี้น่าจะเพลย์เซฟสุดๆเลยสวยด้วยคุณผู้ชมแล้วก็พรมห้องกินข้าวก็จะต้องมีใช่ป่ะพรมห้องกินข้าวเอาเป็นตัวนี้ไปก็แล้วกันนะคะสีก็คือจริงๆอ่ะเลือกสีอะไรไปก็ได้เพราะว่าดูไม่รู้อยู่ดีอ่ะว่ามันคือสีอะไรมาเรามาเลือกวอลเปเปอร์ให้กับบ้านหลังนี้กันด้านหลังตรงนี้อยากจะใส่เป็นไทส์นะคะซึ่งไทส์ที่คิดว่าจะใส่ก็น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าหรือว่าเราจะใช้เป็นไทส์อันนี้แต่จำไม่ได้อะว่าสีอันไหนมันซอฟๆอยากได้แบบว่าสีฟ้าๆมันอยู่อันไหนวะคุณผู้ชมอยู่อันสุดท้ายปะถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันสุดท้ายนี้มือไล่หรือจำผิดไม่รู้แล้วก็วอลเปเปอร์ในบ้านนะคะแน่นอนว่าอยากจะได้แค่ทริมข้างล่างซึ่งน่าจะเป็นตัวเนี้ยแล้วก็อันแรกเนี่ยแหละน่าจะเป็นสีขาวนะไม่รู้เลยนะคุณผู้ชมอันนี้คือบอกว่าไม่รู้จริงๆนะคะเราก็คิดว่าทำบ้านเป็นสีขาวไปเลยใช่เพลย์เซฟสุดๆไปเลยติดม่านนะคะจากของดีเซอร์ลักซ์คิดซึ่งไม่รู้เลยอะว่าสีไหนอยู่ตรงไหนแต่สีแรกอะมันจะเป็นสีน้ำตาลที่รู้นะสีแรกเป็นสีน้ำตาลอันเนี้ยน่าจะดำปะ มันดำขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมว่ามันจะดำไหมอะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราจะติดม่านไปให้แบบนี้แล้วก็ราวม่านเนี่ยอันไหนมันสีเท่ากันเนี้ยอันนี้หรือเปล่าเอออันนี้เท่ากันนะคะเราก็ดูเอาว่ามันสีเท่ากันหรือไม่ถ้ามันไม่เท่ากันเราก็เปลี่ยนให้สีมันเท่ากับตัวผ้าม่านเสร็จปึ๊บตรงเนี้ยที่เหลือเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะเราก็จะหางานอาร์ตเวิร์กเอ้ยตรงนี้เราว่าเราใส่เป็นต้นไม้ดีกว่าใส่เป็นต้นนี้แล้วก็กระถางแบบว่ามินิมอลหน่อยไม่รู้มินิมอลหรือเปล่าอ่ะเสร็จปึ๊บก็จะยัดไปให้ใกล้ที่สุดกับผนังตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็ทางด้านเนี้ยห้องครัวตรงเนี้ยเดี๋ยวอาจจะขยับออกมาได้อีกนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้เซ็นเตอร์กับโซนนี้เราอยากจะติดอาร์ตเวิร์กให้เขาก็เท่านั้นเองนะคะซึ่งอาร์ตเวิร์กที่สวยๆใช่ป่ะมันก็จะต้องเป็น Get Famous อ่ะแล้วเราก็เลือกลายเอาเธอถ้าถามถึงสีเนี่ยนะเราก็จำสีได้แค่ไม่กี่อันนะคะซึ่งคุณผู้หญิงคนนี้น่าจะช่วยให้บ้านเราสวยน่าจะนะไม่รู้จริงๆแล้วก็ไฟที่จะใช้นะคะก็คิดว่าจะใช้ไฟจาก Get Famous ไปเลยก็แล้วกันเนาะไหนๆก็อยู่ในแพ็คนี้อยู่แล้วเราก็กดชิฟไว้ที่ไฟ3ตุ่มพรมที่เดินเข้าบ้านมาแล้วอยากให้เป็นพรมตัวนี้ของDream Home Decorator นะคะเอาวางไว้แบบนี้ซึ่งไม่รู้ว่าสีที่ออกมาจะเป็นสีอะไรเอ้าลืมติดผ้าม่านตรงนี้เดี๋ยวขอเพิ่มผ้าม่านแป๊บเพิ่มผ้าม่านเสร็จแล้วประตูก็ไม่ติดคุณผู้ชมโอเคมาเลือกประตูกันก่อนเลยประตูที่มันสุดจะโมเดิร์นโมใจนี่อันเนี้ยเราก็คิดว่าสวอชสุดท้ายน่าจะเป็นสีดำเออน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดอ่ะแล้วใช้บ่อยด้วยแต่ทำไมความจำฉันนั้นหรือไม่มีเหลือหลออยู่เลยอยากหาลูกเล่นให้กับวอลเปเปอร์นิดหน่อยนะคะเราว่าเราจะใช้จากอันเนี้ยโมเดิร์นวูดแพนเนลลิ่งนะคะแล้วเราก็เลือกอันเนี้ยน่าจะสีขาวใช่เราก็จะใส่ไปตามจุดต่างๆของบ้านซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีนี้ไปเลยก็เออก็สวยดีจะได้เบลนอินกับบ้านเราทางเข้าหน้าบ้านนะคะก็มีที่เก็บพวกเมลบ็อกซ์ต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อาจจะวางคู่กับกระจกก็ได้กระจกตั้งพื้นของ Jungle Adventure นะคะก็วางไว้แบบนี้ให้มันคู่กันเนาะทางด้านหน้าบ้านแล้วก็เอารองเท้ามาตกแต่งหน่อยนะคะก็พิมพ์ไปเลยว่าชูแล้วก็เลือกสักประมาณ2คู่ก็ได้อยู่กัน2คนอ่ะเอามาวางไว้สีก็ช่างมันนะคะเราดูไม่ออกกันอยู่แล้วแล้วก็ด้านเนี้ยคิดว่าจะหาต้นไม้มาใส่ไว้เนาะเพราะว่ามันโล่งมากๆอ่ะก็เอาพี่เบิ้มมาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะคะเราเรียกมาว่าพี่เบิ้มซึ่งสีเขาว่ามีสีอะไรบ้างไม่รู้เลยอ่ะพี่เบิ้มอันนี้ขาวปะเออเผื่ออันนี้เป็นขาวนะเผื่อพี่เบิ้มจะเป็นขาวช่วยเป็นขาวให้หน่อยเถอะนะเตียงใช้ของ Dream Home Decorator นะคะสีอะไรไม่มีใครรู้ทั้งนั้นคุณมีก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าตอนจบแล้วมันจะออกมาที่สีอะไรสีอะไรสีอะไรโต๊ะหัวเตียงก็ใช้เป็นตัวนี้น่าจะสีขาวละมั้งกล่อง Get Famous มั้งไปหมดแล้วตอนนี้กดมั่วกดซั่วไปหมดแล้วใส่โคมไฟให้หัวเตียงนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรอีกแล้วไม่รู้จริงๆคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยทำมาทำไมก่อนทรมานตัวเองทำไมก่อนห้องนี้อาจจะเป็นห้องที่มีคอมพิวเตอร์ใช้เนาะเราก็จะเลือกเป็นโต๊ะตัวนี้ก็แล้วกันดูเป็นการเป็นงานดีโต๊ะที่ดูเป็นการเป็นงานนะคะหรือเราจะเอาคอมพิวเตอร์ไว้ให้ทั้งสองห้องเลยก็ได้เช่นกันนะแล้วก็เลือกนี่ตัวนี้ดูดีเลือกของที่ดูดีไว้ก่อนสีอะไรช่างมันนะคะเราแค่คิดว่ามันจะเข้ากันก็พออันนี้สวอชแรกน่าจะเป็นสีขาวตู้
ู้เสื้อผ้าที่อยากจะได้มีอยู่ในใจแล้วอะของ High School Year ตัวนี้เลยแต่ทีเนี้ยจำไม่ได้ว่าสีขาวมันอันไหนอันนี้หรือเปล่านะหน้าห้องนอนก็มีต้นไม้ไว้ให้1กลุ่มก็แล้วกันให้ห้องมันไม่เหงามากนะคะแล้วก็หาพรมมาใส่ให้ในห้องนอนกันนี่พรมตัวนี้ของ Get Famous เนี่ยๆๆ2อันเนี้ย3อันเนี้ยคุณผู้ชมมันจะต้องมีอันนึงอะที่สีมันสวยแต่อันไหนน่ะเหรอใครเล่าเลยใครจะเลยล่วงรู้ผ้าม่านคะผ้าม่านช่วยมาช่วยอีกทีได้ไหมคะเราก็คิดว่าจะเป็นผ้าม่านแบบว่าหนาๆไปด้านเดียวด้านเดียวแบบว่าช่วยสแนปกันหน่อยใช่แบบนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นราวม่านเพื่อความที่ให้บ้านนี้มันยังดูมีอะไรนะคะเราก็จะก๊อปปี้พาเนลลิ่งด้านนอกเข้ามาแบบนี้แต่ว่าสีด้านในวอลเปเปอร์เราควรจะเปลี่ยนหน่อยเนาะเราว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสีอ่อนๆหรืออันนี้วะอันไหนวะคุณผู้ชมแต่แรกๆมันจะเข้มแล้วก็โซนเนี้ยจะเป็นโซนสีครีมๆอันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจกับด้าดีแต่ฉันใส่มันไปแล้วบนโต๊ะนี้เรามาตกแต่งให้เขากันหน่อยดีกว่าไหมไม่งั้นมันโล่งโจ้งไปมากๆเลยนะคะเอาทิชชู่สีขาวอันไหนนะอันนี้มั้งเอากล่องตกแต่งสักอันนึงอันนี้มั้งเอาวางไว้ใต้โต๊ะแบบนี้รูปภาพเขียวๆอันนึงหนังสือสักเล่มนึงนี่แล้วก็มีหนังสืออีกนิดนึงอยู่ตรงนี้มีโพสต์อิทนะคะอุ๊ยเมื่อกี้เหมือนเห็นสีมันแพรมๆมันตาฝาดหรือว่าคุณมีตาไม่ค่อยจะดีแล้วก็มีทุกพวกเครื่องเขียนนะคะเอามาแปะไว้ตรงนี้โอเคพอแล้วค่ะเปลี่ยนไฟค่ะไฟใช้ตัวเดียวกันนะคะเราทำบ้านง่ายๆนะคะเราแค่จะดูว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรคำว่าพอคือคำติดปากไปแล้วคุณผู้ชมคำว่าพอไม่มีอยู่จริงอ่ะเพราะว่าผนังตรงนี้มันช่างโล่งเสียเหลือเกินอยากจะเอารูปภาพพิงผนังนะคะซึ่งเอาเป็นรูปคุณผู้หญิงดีกว่าเออนี่เอามาพิงไว้แบบนี้ใช่เติมเต็มไปก็เท่านั้นเองมาห้องนอนห้องต่อไปกันค่ะห้องนี้เราเสี่ยงกันหน่อยไหมเราใช้เตียงที่เราแทบจะไม่ได้หยิบจับเลยไหมอย่างเช่นว่าเตียงของ High School Year อย่างเงี้ยมันก็ดูมีสีหลากหลายดีนะอ่ะเราใช้เตียงอันนี้ก็แล้วกันซึ่งมันอุ๊ยอันนี้มันมีลายว่ะมันง่ายไปนิดนึงเอาอันนี้คุณผู้ชมเพราะว่าจําไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้เอาเป็นสีนี้ก็แล้วกันไม่รู้เลยอะว่าสีอะไรเป็นห้องนอนแบบว่ามุงมิงมาตุมาติมาตุแล้วก็เอาตัวเนี้ยกระเป๋าอันนี้เอ้ยกระเป๋าอันนี้มันจะเข้าหรือเปล่านะหรือว่านี่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นสีที่ดีนะคะน่าจะนะเอามาวางไว้ขอให้มันเข้ากันทีเถอะอยากจะเห็นเหลือเกินว่าออกมาแล้วเป็นอย่างไรแล้วก็ใช้โคมไฟอันนี้นะคะจากของ High School Years มีแบบว่าสีเรียบๆไปก็แล้วกันน่าจะเรียบไหมคิดว่าเรียบปะ อะทำเลย์เอาให้มันเหมือนกันไปเลยเนาะแต่แค่ใช้เฟอร์นิเจอร์กันคนละแพ็คอะไรอย่างนี้อะแพ็คนี้ก็จะใช้จากของ High School Years นะคะโต๊ะอยู่ไหนนี่โต๊ะนี้เลยสักอันนึงอะมันจะต้องสวยอะน่าจะสีนี้หรือเปล่าคือคุณมีไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะจำไม่ได้เลยอะแต่คอมพิวเตอร์เอาเป็นตัวเดียวกันไปเก้าอี้เนี่ยสวอชแรกอะมันน่าจะเป็นสีชมพูเนาะอันนี้มันดูแบบว่าเสี่ยงไปนิดนึงเอาอันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมนี่อันนี้น่าจะสวยอยู่แล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็อยากจะใช้จาก High School Year เช่นกันนะมันน่าจะมีอุ๊ยนี่ไงอันนี้ดูมีลายข้างล่างด้วยอันนี้มีลายที่ตู้ด้วยเอาแบบมีลายที่ตู้เขาจะออกมาเป็นสีอะไรเนาะแล้วก็ใส่อันนี้นะคะต้นไม้ไว้ให้1กลุ่มใส่พรมนุ่มฟูอันนี้ดีกว่านี่อันนี้น่าจะสีขาวคุณผู้ชมน่าจะดูนุ่มๆอุ๊ยห้องนี้อาจจะสวยก็ได้นะอุ๊ยก๊อปปี้เหรอเราก็ก๊อปปี้วอลเปเปอร์นะคะให้มันเป็นสีเดียวกันทั้งบ้านเลยแล้วทีเนี้ยเราจะมาเปลี่ยนสีตรงนี้ซึ่งไม่รู้เลยว่าสีไหน1 2 3 1 2 3นี่คือแบบว่ารอไปให้คุกกี้ทำนายกันนะคะห้องนี้ใส่คอร์กบอร์ดให้เขาดีกว่าตรงคอมพิวเตอร์นะคะมันจะมีอยู่นะคอร์กบอร์ดของภาค Pastel Pop Kit ปะทำไมมันไม่มีอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้น่าจะเป็นแบ็กกราวนด์สีดำแล้วเราก็เติมดอกไม้ให้เขาหน่อยไหมนี่ดอกไม้แมวตัวนี้ก็แล้วกันเพราะว่าหูแมวใหญ่มากย่อลงหน่อยลูกประมาณนี้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะเปลี่ยนไฟให้กับห้องนอนอีกสักห้องหนึ่งก๊อปมาเลยค่ะคนนี้เขาดูแบบว่าผ้าปูเตียงมุงมิงอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกบอร์ดตรงนี้ให้มันดูแบบว่ามุงมิงขึ้นมาหน่อยติดไปนะให้มันดูมีอะไรไปก็เท่านั้นเองนะคะบนผนังมาเรามาทำห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำก็คือแบบว่าออกจากคอมฟอร์ทโซนนะโอเคป่ะเราจะได้ไม่รู้ไงว่าเราเลือกสีอะไรแล้วก็คือมันมีอันนี้คุณผู้ชมโอ้โหมันดูไม่เข้ากับบ้านเราจริงๆสปาเดย์ก็ยากอยู่นะเพราะคุณมีก็จำไม่ได้เอาจริงๆป่ะคุณมีจำอะไรไม่ได้เลยนี่อันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้เลยคุณผู้ชมของสปาเดย์ซึ่งไม่รู้เลยว่าสีอันไหนเป็นสีอันไหนติดลงไปแล้วนะคะเราทำอะไรที่เราไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็ใช้พื้นเป็นพื้นหินอันนี้ก็แล้วกัน
มันจะเข้ากันหรือเปล่าหรือว่าเอาพื้นหินอันนี้ดีกว่าของ Get Famous ไม่เคยใช้เลยอะแล้วมันต้องสวอชไหนวะเนี่ยเอาอันสุดท้ายก็แล้วกันไม่รู้ด้วยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรโอเคนะโอเคนะเราจะใช้ตัวนี้นะคะซึ่งสีมันเยอะมากมายแหละคิดว่านิวโตรสุดๆน่าจะเป็นฝั่งนี้คิดเองนะคะไม่มีใครมาช่วยคิดดังนั้นเลยอ่ะโถส้วมเราก็จะเล่นกับโถส้วมของสปาเดย์ก่อนแล้วกันนะคิดว่าอันนี้ก็น่าจะโอเคละมั้งส่วนทางด้านนี้ก็จะมีบัตทับ1อันนะคะซึ่งอาจจะใช้ของสปาเดย์แต่สีไหนนั้นหรือสีอุ๊ยอันนี้ดูเรียบเนียนไปหมดเลยน่าจะปลอดภัยแล้วก็มีตู้ฝักบัวซึ่งเป็นอันนี้ของเบสเกมดีกว่าอุ๊ยแล้วมันมีหลายสีป่ะวะเนี้ยจําไม่ได้เลยเอาอะไรดีเอาของ Nike ละกันของ Nike เราเลือกสีสุดท้าย มันจะออกมาเป็นอย่างไรนะกระจกที่จะใช้นะคะจะใช้จากของ Dream Home Decorator ซึ่งสีนี้ไม่รู้เลยว่าหยิบสีอะไรออกมาใส่พรมหน่อยพรมที่อยู่ในห้องน้ำอ่ะน่าจะอันนี้นะแล้วก็น่าจะสวอชนี้หรือเปล่านะที่เป็นสวอชสีขาวไม่อาจทราบได้เลยค่ะติดทิชชู่ไปให้เขารวมถึงผ้าเช็ดตัวซึ่งสวอชขาวอ่ะน่าจะอยู่น่าจะอันนี้นะคุณผู้ชมใช้ความเคยชินนะคะแปะไว้เปลี่ยนไฟสักดวงไฟห้องน้ำก็ใช้อันนี้ไปก็แล้วกันคิดว่าสวยแน่นอนอ่ะไฟนะ อย่างอื่นไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมเราพร้อมกันหรือยังเราพร้อมที่เราจะมาเปิดโปงบ้านหลังนี้หรือยังขอปิดในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าไม่อยากเปิดให้ใครเห็น เดี๋ยวนะขอทำเทอร์เลมเพนก่อนเออทำเทอร์เลมเพนก่อนอันนี้จำได้อันนี้เลยอันนี้คุณผู้ชมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะปาดมันลงไปนะคะปาดลงไปแบบนี้เราพร้อมกันหรือยังเราพร้อมจะเห็นความจริงที่โลกรอคอยหรือยังวันทูโกปังเฮ้ยล่มเขียวล่มเขียวอุ๊ยแล้วอันนี้เป็นสีดำแต่ข้างในเป็นบ่อสีม่วงแล้วต้นนี้คือสีแดงจำไม่ได้ไงคุณผู้ชมอุ๊ยอะไรกันคะเนี่ยแต่ข้างในอุ๊ยข้างในไปดูกันเลยป่ะไปดูข้างในกันเลยป่ะเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่มันก็ไม่ได้แย่นะดีนะที่มีไฟสีอันเนี้ยสีเหลืองมาให้ด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยอุ๊ยเฮ้ยมันเป็นแบบว่าเหลืองม่วงอ่ะคุณผู้ชมเป็นคู่สีที่เฮ้ยเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อพรมสีอะไรอุ๊ยพรมสีเทาอุ๊ยอันนี้เลือกเก้าอี้สีขาวเฮ้ยสวยแบบไม่น่าเชื่อไม่ มินิมอลสีฟ้าไปเลยสิคะแต่สีฟ้าอันนี้มันเข้ากับฟ้าที่พรมเลยนะคะแล้วก็คือโซฟาเป็นสีขาวเอ้ยอันนี้สีขาวได้ดั่งใจเลยอ่ะเคาน์เตอร์อุ๊ยคุณผู้ชมมันก็ดูไม่ได้แย่นะเอาจริงป่ะตั้งใจสร้างยังบางหลังยังไม่ได้ดูดีเท่าหลังนี้ เรามาดูห้องนอนห้องนี้กันก่อนเลยผนังสีม่วงแต่มันก็ดูไม่ได้แปลกแยกอะไรป่ะแต่โต๊ะนี้ก็คือแบบว่าหลากหลายสีสันมากเลยนะหุยคุณผู้ชมสวยอยู่นะแต่คือผนังนี้นึกว่าจะเป็นสีครีมเอาจริงในดูห้องน้ำก่อนขอดูห้องน้ำก่อนห้องน้ำโอ้โหนึกว่าสีขาวกลายเป็นสีเหลืองแล้วก็อันนี้ก็นึกว่าสีขาวสีเทากลายเป็นสีครีมแต่มันดูไม่แย่เลยนะนี่ให้กำลังใจเอ้ยอะไรจะแบบว่าcoincidenceขนาดนี้อะไรมันจะแบบว่าเหมาะเจาะพอดีขนาดนี้เก้าอี้ม่วงกับโต๊ะสีม่วงแต่โต๊ะสีฟ้าแล้วก็มีเตียงสีแต่ทุกอย่างเข้ากันด้วยอะไรรู้ป่ะคุณผู้ชมนี่ฟ้าใช่ป่ะนี่ฟ้ากับฟ้าแล้วก็เก้าอี้ม่วงตูดอันนี้ก็ม่วงนะคะส่วนสีส้มนั้นอ่ะก็เป็นสีตรงข้ามของทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้เลยเฮ้ยคุณผู้ชมโอ้เอาดีสุดยอดเลยป่ะสร้างในสีขาวดำนะคะแต่คือหลังคานี้มันสีอะไรเนี่ยสีเทาหรือเปล่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งอ่ะชอบมากเลยเดี๋ยวต้องทำอีกละชอบสนุกมากเลยคุณมีแฮปปี้มากเลยนะชอบทำอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะชอบการเล่นพิเรนอะไรอย่างนี้ที่สุดเลยอ่ะขอบคุณที่ติดตามกันเสมอมาเลยนะคะขอบคุณคอมเมนต์ดีๆกำลังใจดีๆจากทุกท่านมากๆเลยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ